คริสตี้โนมเนี่ยสวยสง่าผู้ว่ารัฐเซาท์ดตโกตาไม่ปอสอดอกับโควิดหน้ากงหน้ากากไม่ใส่ล็อกดาวน์ไม่เอาเศรษฐกิจเซาท์ดตโกตาเจริญคนตกงานน้อยเขาไม่กลัวโควิดและเข้าไม่เอาด้วยกับข้อเสนอล็อกดาวน์ของเดโมแครตไบเดนบอกว่าจะล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งต้องใส่หน้ากากทั้งประเทศ3เดือน คริสตินโนมไม่เอาด้วยผมบอก <nice. S 1> แล้วว่าคนนี้คือแคนดิดตประธานาธิบดี to to ในปี2024 en ต่อจากประธานาธิบดีโ <better S 1> ดนัลด์ทรัมป์ถ <than S 1> ้าทรัมป์ชนะในรอบนี้ นันเจนซีที่เรื่องในรอบนู้นเจนซีใหม่ๆในอเมริกากลายเป็นคอนเซอร์เวทีเพราะสื่อกระแสหลักที่นู้นดังลิเบอรัลแต่สื่อกระแสหลักที่นู้นเนี่ย <He was S 1> ทำตัวเป็นลิเบอรัลแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นลิเบอรัลนะฮะคือเป็นเป็นแนวซ้ายแต่ว่าปิดกั้นความคิดเห็นซึ่งแตกต่างถ้าลิเบอรัลจริงๆเนี่ยคุณจะต้องฟังมุมมองของทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนให้ได้แบบเนี้ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหลังจากทรัมป์อยู่ต่ออีก4ปีเนี่ยก็คือมันจะชัดเจนนว่าอีวังกาเนี่ย อีวังก้าเนี่ยนะโอ้โหลุกขึ้นยืนปราศัยแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะราศีจับเหลือเกินคำพูดเป๊ะไม่เคยพลาดวาธากรรมเหมือนขุดออกมาในแบบที่เอาเอาวักรรมของบิดาของตอนเองแล้วก็มาขัดเกลาให้มันให้มันไพเราะมากยิ่งขึ้นเดลิเวอรออกมาด้วยด้วยด้วยสำเนียงที่ฟังแล้วสวยหรูแล้วแล้วถึงเวลาเนี่ย ความที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยถ้าเกิดชนะการเลือกตั้งบรรดา NGO ด้านสิทธ<ส>ิสต,สตรีก็จะได้ <and S 2> ประกาศได้ว,ว่าภูมิใจแล้วที่มีผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีคนแรกรอบหน้า2 0 2 4ถ้าไม่คริสตี้โนมก็อีวังกาทรัมป์ถ้าไม่คริสตี้โนมก็อีวังกาทรัมป์นะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับแล้วเชื่อได้เลยว่าในที่สุดแล้วนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง คนบริการส่วนใหญ่เขายังต้องการระเบียบวินัยในประเทศชาติเขาต้องการความสงบเรียบร้อยหลังยุคโควิดเนี่ยคนไม่มีงานทําเยอะการล็อกดาวน์มันทําให้คนไม่มีรายได้ทางเดียวที่ภาคธุรกิจการให้บริการจะกลับมาสู่สภาพว่าปกติได้เนี่ยคือชาติบ้านเมืองต้องมีระเบียบวินยัยคนสามารถออกไปท่องเที่ยวได้คนสามารถออกไปใช้บริการในสถานที่บันเทิงต่างๆได้ไปกินอาหารข้างนอกบ้านได้ จะขับรถข้ามเมืองไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าจะมีใครมาลอบยิงจะไปเที่ยวนิวยอร์กจะไปนครชิคาโกไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าจะมีเหตุการณ์จราจรเผาบ้านเผาเมืองสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งกลายเป็นว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยให้ท้ายเนี่ยพฤติกรรมของ Black l i v e s m a t t e r และ a n t i f ฟาพฤติกรรมการก่อการร้ายป่วนบ้านป่วน,น,นเมืองที่เดโมแครตให้ท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทรัมป์ไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้น GOP เนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีโอกาสชนะมากในวันที่3 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้อย่างที่บอกหลังจากนั้นในปี2024เพอเพลคริสติโนมและอีวังกาทรัมป์จะสารภารกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์ต่อ